ปีหลังปี2565คือจะบอกว่าช่วงครึ่งปีหลังนี้คนพฤษภแม่งมีเสน่ห์ทีเดียวถือว่าช่วงเวลาที่มีเสน่ห์ในครึ่งปีหลังเนี่ยเพราะพอมีเสน่ห์มันก็จะมีคนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเข้ามาก็ระวังจะได้กินยาอ่อนนะจะได้กินยาอ่อนมีคนอายุน้อยเข้ามาแต่ว่าติดนิดนึงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักอิสระสักหน่อยถ้าต้องการคนที่แสดงออกถึงความรักความเข้าใจมั่นคงก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงถ้าต้องการคนแบบนั้นนะก็คนคนนี้ก็จะมีความเป็นแบบว่า nice คนคนค่อนข้างจะ nice เป็นคนที่แบบขี้เล่นเป็นกันเองเฟรนลี่อะไรอย่างนี้นะส่วนสิ่งที่คาดหวังในช่วงครึ่งปีหลังนี้ว่าจะหวังเรื่องชีวิตครอบครัวการงานอะไรต่างๆมันก็จะเป็นไปได้ประสบความสำเร็จแต่ว่าก็ต้องอาศัยความอดทนนิดนึงคือต้องทนอ่ะแต่ว่าคนพฤษภอ่ะแม่งเป็นคนที่ทนเก่งอยู่แล้วเป็นคนที่มีความอดทนเป็นเลิศอันนี้สังเกตจากเพื่อนเรามีเพื่อนอยู่ราศีนี้เยอะเป็นคนที่ค่อนข้างจะทนแล้วเป็นคนที่มั่นคงนะซึ่งในตรงนี้จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะแล้วก็ที่สำคัญในช่วงครึ่งปีหลังนี้สำหรับคนที่อยากมีลูกสักทีหรือมีอยู่แล้วแล้วอยากมีอีกก็มีโอกาสที่จะมีแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็ป้องกันนิดนึงมีโอกาสนะช่วงครึ่งปีหลังของคนพฤษภนี่เป็นช่วงที่เป็นเวลาของความสัมพันธ์จริงๆอ่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันยังไงก็คลิปนี้ฝากกด Subscribe ด้วยกดไปเลยนะจิ้มสักหน่อยขอบพระคุณมากที่สละเวลาดูนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับ